ที่สุพรรณบุรีเนี่ยมีคนไปเจอกล่องดำแล้วกลิ่นมันโชยออกมาแล้วพอเปิดปุ๊บข้างในโอ้ยตกใจเลยอ่ะพังงะเลยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คือข้างในมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งคือเป็นศพอ่ะแล้วก็เริ่มเน่าแล้วด้วยคุณผู้ชมแล้วตำรวจเองพอมาปุ๊บโอ้โหต้องยกนิ้วให้ตำรวจทำงานเร็วตามจับคนก่อเหตุได้หนีไปกบดานที่กาฬสินธุ์เขาสารภาพด้วยนะครับที่ทำไปเพราะว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันแล้วสุดท้ายถูกกดดันก็เลยต้องฆ่าทิ้งแบบนี้ตำรวจเมืองสุพรรณบุรีครับหลังจากตรวจสอบในจุดเกิดเหตุแล้วผมขอสมมุติชื่อแล้วกันร่างที่อยู่ในกล่องนี้ชื่อว่าคุณสุอายุ18ปีเป็นคนงานแพลนปูนตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละคือสภาพเริ่มที่จะเน่าแล้วอ่ะเริ่มอืดแล้วอ่ะคุณผู้ชมทีนี้พ่อของผู้เสียชีวิตบอกลูกสาวหายไปตามหาตัวหายังไงก็ไม่เจอจนกระทั่งมีคนมาเจอกล่องแล้วกลิ่นเน่ามันก็โชยออกมาคนร้ายน่าจะเป็นคนงานวัยรุ่นทำงานที่เดียวกันอายุก็ไม่ต่างกับลูกหรอกเพราะว่าไอ้คนนั้นอ่ะหลังจากลูกตายเขาก็หายไปเลยไม่คาดการเลยเพราะว่าผมมีแฟนอยู่ไกลอยู่ลาวผมไม่ได้คาดการตรงนั้นผมคาดการว่าใครต้องอุ้มเขาแต่ไม่มีคนเข้าใจผมนะเพราะว่าพ่อผมเขาหายตังก็ไม่เอาไปนะผมคิดนะตังทำไมไม่เอาไปใช่ไหมทองก็ไม่เอาไปรถก็มีของเขาเองทั้งนั้นอ่ะผมนอนรอโทรศัพท์ลูกสาวผมอยากได้เสียงได้ยินเสียงลูกสาวผมโทรมาคงจะกระทืบมันแน่นอนทีนี้ในจุดเกิดเหตุคือด้วยความที่เขาอยู่กันเป็นคนงานของแพลนปูนเนี่ยคุณผู้ชมดูนะผังอาคารที่อยู่เนี่ยใครน่าสงสัยบ้างห้องอยู่ติดกันแล้วคนที่พ่อบอกน่าจะทำลูกผมเขาก็หายตัวไปตำรวจก็เลยใช้เบาะแสตรงนี้ตามจับไปจับได้ที่ตำบลคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อว่านายธนกรเขาหนีไปจริงๆครับแล้วเขาทำจริงๆนายธนกรอายุ20ปียอมรับว่าผมทำจริงเพราะว่าผมมีสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้ตายแล้วผู้ตายอ่ะพอได้เสียเป็นเมียผัวเขาก็อยากให้เลี้ยงดูแบบเป็นเมียอีกคนนึงผู้ชายบอกผมไม่อยากรับเลี้ยงทะเลาะกันจนสุดท้ายใช้มือบีบคอเขาตายเลยหลังจากนั้นเอาศพไปยัดกล่องแล้วก็เอาไปซ่อนกันแต่ศพอ่ะเนาะปิดไม่มิดหรอกสุดท้ายก็เน่าแล้วกลิ่นมันก็โชยออกมาจนคนไปเจอนะครับเดี๋ยวตำรวจต้องส่งตัวนายธนกรเนี่ยมาดำเนินคดีในพื้นที่เกิดเหตุก็คือในพื้นที่สภ.เมืองสุพรรณบุรีครับค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ